วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์บอร์ดนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในวายริฟนากับกิจกรรมใหม่ของยอร์เดนทั้ง5ตัวนั่นเองโดยที่เผ่ายอร์เดนนี่ก็คือเหล่าตัวจิ๋วทั้งหลายนะพวกนี้เองโดยที่มันมีตัวอื่นอีกนะที่อยู่ในเกมตอนนี้ก็จะมีแล้วก็มีซิกด้วยโอโบโบแล้วก็ฟิสนะตัวสุดท้ายซึ่งจะเป็นเหล่าตัวจิ๋วอย่างเงี้ยแหละและนี่คือเหล่ายอร์เดนนะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก็คือประจนภัยไปกับยอร์เดนนะโดยแน่นอนเข้าร่วมเราก็จะมีการเดินทางของยอร์เดนนะแล้วก็มีคลิปให้ดูด้วยก็ไปดูกันได้นะมันจะมีลูกตัวนี้ที่เข้ามาใหม่นะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในนี้แหละตัวที่เหลือก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะเทพแห่งว่ายูเป็นยอร์เดนแล้วก็ทีโมไปดูกันนะแล้วมันก็จะอยู่ในความคืบหน้านะโดยที่มันจะแผนภูมิตามนี้เลยโดยที่เราเอามาจากแวดวง e-sport นะในเพจ Facebook โดยลูลูเนี่ยเข้าวันที่11ก็คืออยู่ในฟรียอร์ดซึ่งก็มาแล้วนั่นเองแล้วก็เคนนินจะอยู่ที่ไอโอเนียนะวันที่14ทริสนาน่าจะอยู่บริดวอเตอร์นะแล้วก็ฟากิก็อยู่พิตโตเวอร์แอนด์ซอนแล้วก็ทิโมอยู่ทาก้อนโคตรโหดอ่ะทิโมตัวนี้โดยที่ทาก้อนนี้จะเป็นทิโมนะอันนี้จะเป็นเรื่องราวของเหล่ายูเดนนะที่ไปประจนภัยเมืองต่างๆโดยเริ่มจากเดมาเซียเนี่ยก็มีเนื้อเรื่องให้อ่านนะแล้วก็มีไอเทมให้ได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอิตทิโมไอคอนนะดัฟนี่เฟรยอร์ดซึ่งลูลูไปปวดที่เฟรยอร์ดดูนี่ไปเสกโปโลให้เป็นตัวยักษ์เฉยเลยนะก็เป็นการเดินทางของเรายอร์เดนนะที่ทีโมนี่น่าจะสุดยอดอยู่ไปอยู่กับเหล่าทากอนกับเหล่านักรบทากอนทั้งหลายเป็นเมืองแห่งเทพเลยนั่นน่ะฮอร์กี้ก็อยู่ที่ถิ่นฐานของเขาก็คือพิวเตอร์เวอร์แอนด์ซอนนะเป็นเมืองแห่งการประดิษฐ์ไอเทมต่างๆนะแล้วก็บาโรเรนด้วยบาโรแลนด์เฉยๆนะก็มีในเรื่องของเมืองต่างๆให้อ่านด้วยนะก็ไปอ่านกันได้นะหรือว่าจะให้มาเล่าให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะจะได้ทำให้และอันนี้เป็นภารกิจนะก็จะมีภารกิจประจำวันกับภารกิจประจำภูมิภาคแต่ว่าภูมิภาคนั้นต้องเปิดก่อนนะซึ่งตอนนี้ก็มีเดมาเซียกับเฟยอร์ดนะในตอนที่อัดอยู่แล้วก็ถ้าเราทำเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมได้ไอคอนบลูแล้วก็ได้โปโตคอยเราได้ตอนตายอ่ะหีบเลือกแชมเปี้ยนเหล่ายูเดนเนี่ย5ตัวเนี้ยแล้วก็มีท่าโพสแล้วก็มีกรอบด้วยก็สามารถไปรับกันได้นะซึ่งก็นานอยู่อ่ะต้องรออันสุดท้ายเสร็จกับทำภารกิจประจำวันไปด้วยนะลูลูนี่มาวันที่11มกราคมนะที่อยู่เฟรยอร์ดมันจะมาทีละ3ตัวเอ๊ะ3วัน1ตัวนะก็เริ่มจากลูลูก็คือวันที่11ใช่ไหมไปเคดินที่ไอโอเนียก็จะเป็นวันที่14นะต่อไปกับทริสตาน่าน่าจะบริดวอเตอร์มาวันที่16แล้วก็ครอกิที่พิวตเวอร์แอนด์ซอนวันที่19แล้วก็จบด้วยทีโมที่อยู่ทาก้อนวันที่22นะอันนี้ก็คือไทม์ไลน์ต่างๆที่ตัวไหนจะมาตอนไหนนะและนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดของยอร์เดนนะแล้วก็ถ้าเราอยากไปดูกิจกรรม Rip to Rip นะก็กดอีเวนต์ทั้งหมดนะไปดูตรงนี้ได้ของรางวัล Rip ตอนนี้ยังทำถึงสัปดาห์3เองยากเกินต้องขยันเล่นหน่อยเหมือนกันถึงจะทำครบนะก็รีบไปทำกันนะจะหมดนะเนี่ยหมดวันที่18นะก็รีบไปทำกันแล้วกันนะเอาละครับและนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดของยอร์เดนนะได้แชมเปี้ยนได้อีโมทแล้วก็ได้เงินนะก็จะประมาณนี้นะกิจกรรมของยอร์เดนถ้าอยากดูสกิลต่างๆของเราตัวละครพวกนี้นะก็มีคลิปไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวติดไว้ให้หรือว่าใครอยากรู้เกี่ยวกับยอร์เดนพวกนี้นะครับหรือว่าเมืองต่างๆนะว่ามีความเป็นมายังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวจะลองไปศึกษาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังกันสำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยถ้าชอบนะสวัสดีครับ